ือว่าเป็นการแก้เกมที่ไม่เลวเลยครับสำหรับเพชรสีน้ำเงินซึ่งในโจทย์แบทเทิลครับสามารถทำผลการแข่งขันเสมอเพชรสีแดงได้รับคะแนนไปคนละ1แต้มและตอนนี้ก็ถึงเวลาอีกครั้งครับที่โค้ชตั๊กจะใช้ไม้ตายและก็แผนเด็ดที่ซ่อนเอาไว้ในการแก้เกมลูกทีมมือขวาที่จะมาช่วงชิงคะแนนคืนให้กับทีมเพชรสีเหลืองนั้นจะเป็นใครเชิญรับชมกันได้เลยครับโจทย์แบทเทิลผ่านไปนะครับตอนนี้สีแดงมี13คะแนนสีน้ำเงินตามมาครับ10คะแนนส่วนสีเหลืองกำลังจะตามครับ8คะแนนนะฮะแต่เห็นบอกว่าโจทย์นี้สีเหลืองเอาจริงใช่ไหมฮะกดตั๊กครับเอาจริงแต่เมื่อกี้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเพลงเนี้ยโจทย์เนี้ยเดี๋ยวเขาดูนะคะแนนดิฉันเนี่ยมันจะก้าวกระโดดเลยนะคุณสองไปเลยฮะมันจะไม่ไปทีละคะแนนทีละคะแนนไม่ครับผมและโจทย์ที่สองคือโจทย์ลูกทุ่งวรรณคดีครับต่อเนื่องกันเลยเมื่อกี้เป็นวรรณคดีสีชมพูนะครับเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของวรรณคดีไทยๆที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีโค้ชเบิ้ลครับสีแดงคุณส่งใครครับคะแนนนำอยู่ตอนนี้ผมส่งน้องการทัศนะกับบทเพลงรจนาเอ่ยครับโอ้น้องการเลยนะพดกล้องครับส่งใครฮะโจทย์นี้แองเจลิน่าโจลี่เบบี้ปิ่นกับผลงานเพลงหัวใจทศพลหิมะผ่านครับสีเหลืองซึ่งโจทย์นี้จะเอาจริงๆแล้วครับวันนี้พี่เอกราชนะคะจะมาในเพลงนี้เลยค่ะแล้วจะเป็นครั้งแรกของพี่เอกราชด้วยค่ะที่เขาจะร้องเพลงนี้นะคะพระรถเมรีครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ลืมเนื้อทั้งหมดขอให้เอกราชเอกราชพระรถเมลีด้วยครับผมใช่ให้คะแนนล่วงหน้าเลยสีเหลืองป๋ารับไปสุดเลยป๋าเดี๋ยวหนูโทรศัพท์มานี่เลยพร้อมนะฮะเริ่มที่สีน้ำเงินก่อนใช่ครับน้องปิ่นครับหัวใจทศกัณฐ์ครับทศกัณฐ์ตัวละครเอกตัวหนึ่งในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นยักษ์รูปงามมี10หน้า20กรปากแสแยะตาโพรงมีกายเป็นสีเขียวและเป็นสีทองตอนลงสวนเกี้ยวนางสีดาเท่านั้นโดยอุปนิสัยเป็นยักษ์รูปงามที่มีนิสัยเจ้าชู้อารมณ์ร้ายจิตใจดำและแท้จริงแล้วทศกัณฐ์เป็นยักษ์นนทกกลับชาติมาเกิดเพื่อรบกับพระนารายณ์ร่างแยกของพระรามและในศึกครั้งสุดท้ายหนุมานก็ได้ขโมยกล่องดวงใจของทศกัณฐ์พร้อมกับที่พระรามแผลงสอนพรหมมาศสังหารทศกัณฐ์จนตายก็ชื่อเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุฉะไหนใจยังไม่จำว่ารักทำให้เจ็บทุกทีปวดมันโดนยาสั่งแต่ฉัน
ยังไม่นิ่งสู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บหรือดีมีทุกเวลาคนหน้าใสรูปสุดงามสมสังคมคลั่งไคล้แต่หน้าเสียดายใจทดสกันแสดงทุกท่านด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยจ้านะครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงฮะกับโจทย์นี้ได้รับเลือกมาวันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่เคยร้องเพลงนี้แล้วก็คือปกติอ่ะหนูเชื่อว่านักร้องหลายคนอ่ะได้ยินอยู่แล้วแหละเพลงนี้แต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของหนูเลยที่ได้ร้องเพลงนี้แล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้กันบ้างเพราะว่าเราห่างหายจากเพลงลูกทุ่งไปค่อนข้างนานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรากลับมาอีกทีนึงเราได้ร้องเพลงนี้ก็อยากมากๆเลยแล้วที่สำคัญต้องขอบคุณพี่ๆมากเหมือนกับว่าพี่ๆรู้ใจหนูเลยว่าเนี่ยคือดนตรีเนี่ยคือหนูมากๆหนูชอบเพลงร็อกแล้วคือพี่ๆทำออกมาให้หนูรู้สึกว่ามันแบบมีค่ามากๆเลยนะสำหรับหนูรู้สึกแบบขอบคุณมากจริงๆอันนี้จากใจหนูเลยเพราะว่าหนูชอบมากจริงๆมันทำให้หนูแบบอยากร้องอยากทำมันออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับที่พี่ๆทำให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมนะฮะโอ้โหก็ประทับใจเสียงร้องตัวเธอเองด้วยดนตรีดูองค์รวมแล้วมันแบบว่ามันกระหึ่มในหัวใจของเราจริงๆกับโชว์นี้แม้ว่าเป็นบทเพลงที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่มันได้ยินเต็มสองหูแล้วก็เต็มหัวใจพวกเราเลยอโนตครับ
โชว์ผมขนลุกตลอดเวลาเลยนะยิ่งองค์พระรามขึ้นมาแม้แต่ตัวทศกัณฐ์กับสีดาวงสวยมากวงงามมากนี่ต้นตาลอีกคนนะไม่เชื่อลองลุกขึ้นลำเลยลองเอาอยากมีรักใจเหมือนพระรามแล้วลองลำตามเลยหนูขึ้นสดๆเลยอ่ะอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดาเนี่ยดูวงเขาดิต้นตาลนี่คนนะวงความเป็นนาฏศิลป์ของเขาว่าสวยไม่ใช่แค่ต้นตาลนะเอ้ารำแบบนี้นะครับอยากดูนางเอกลิเกผมไหมปุย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 ลุกขึ้นลำนะอ่ะอยากมีรักอันนี้เมื่อกี้ที่ต้นตาลลำเนี่ยเขาเรียกว่าแบะเหลี่ยมแบะเหลี่ยมนั่นคือเหลี่ยมผู้ชายโดยเฉพาะถ้าเป็นลิเกนะจะแบะเหลี่ยมไม่กว้างแต่ถ้าเป็นโขนเขาเรียกอ่ะต้องใหญ่โอ้ดูแข็งแรงนะบทมันต้องใหญ่คราวนี้ลองให้เขาลำแบบนางเอกลิเกอ้าวหนูร้องอยากมีรักอ้าวปุยปุยอยากมีรักใจเหมือนพระรามติดตามหานางสีดาโอ้บิวครับบิวชอบไหมฮะชอบไหมฮะชอบไหมครับชอบไหมชอบสองท่านไหมยังไม่ต้องลำไม่ต้องลำไม่ต้องแค่หนูร้องคนแรกนะผมไม่รู้ว่าอีกสองคนจะขึ้นมาร้องเป็นอย่างไรนะคะแนนหนูอะเต็มร้อยจากความรู้สึกของลูกโน้ตเลยโชคดีครับขอบคุณค่ะพี่สุจ้ะจริงๆเพลงนี้ได้ฟังบ่อยมากแต่กับการฟังในวันนี้มันเป็นรสชาติและภาพที่แตกต่างมากๆดูไปขนลุกไปฟังเสียงของปิ่นตั้งแต่เริ่มที่ร้องอยู่หลังม่านมันขนลุกมากเลยดนตรีก็บรรเลงเพิ่มความพิเศษเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเร่งค่อยๆเล่าค่อยๆเร่งอารมณ์ให้มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆส่วนปิ่นเองวันนี้ร้องได้แบบโอ้โหตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายแม่ไม่มีคอมเมนต์เลยนะเป็นการออกเสียงที่เต็มอารมณ์และทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างคือเหมือนแบบทั้งลมทั้งความพร้อมของหนูมันท็อปฟอร์มสุดๆเลยลูกวันนี้ครูครับสำหรับครูแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ฟังเพลงได้เห็นโชว์แล้วคิดถึงคนแต่งคิดถึงพ่อลบุรีรัตน์รู้สึกได้พูดคำนี้หลายครั้งมากเพราะว่ามีลูกหลานนำเพลงของพ่อมาใช้คำว่ารังสรรค์ดีกว่านะที่มันดูมีมิติแล้วเราไม่อยากเชื่อว่าเพลงของครูเพลงท่านหนึ่งซึ่งท่านไม่อยู่กับเราแล้วนี่มันจะถูกสานต่อได้อย่างงดงามซึ่งวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งมันเป็นหัวใจทศกัณฐ์ที่ดูแตกต่างและโดดเด่นมากๆอยากให้พ่ออยู่ที่ไหนสักแห่งและได้เห็นผลงานของท่านหรืออย่างน้อยลูกหลานของท่านได้ชื่นชมว่าสิ่งที่พ่อทำเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สมบัติของครอบครัวของวงตระกูลเท่านั้นแต่มันเป็นสมบัติของชาติเลยนะผ่านการร้องของปิ่นวันนี้มันสะท้อนตรงนั้นลูกอันที่สองต้องชื่นชมกระดับแบ่งทุกครั้งที่เป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆมานี่เพลงแล้วเพลงเล่าเหมือนกันที่กระดับแบ่งได้ออกแบบดนตรีใหม่ให้มันดูแบบมันเป็นสากลมากขึ้นมันยิ่งใหญ่มากขึ้นและมันแตกต่างมากขึ้นแต่มันจะไม่สำเร็จเลยถ้าหากว่าไม่มีความเก่งของปิ่นมารองรับเพราะดนตรีออกแบบมามันก็มีความยากเราต้องการเสียงที่ทรงพลังเราต้องการความแม่นจังหวะเราต้องการแก้วเสียงที่ไพเราะและเล่าอารมณ์ซึ่งวันนี้ตั้งแต่ประโยคแรกตั้งแต่ต้นจนจบปิ่นทำได้ดีมากมันตรงกับอย่างที่ครูอยากได้คือหนูไปเอาความเก่งจากสากลมาอยู่ในเพลงลูกทุ่งได้อย่างหมดจดเหมือนพี่โน้ตเลยไม่รู้อีก2โชว์จะเป็นยังไงแต่กับปิ่นแล้วครูไม่มีที่หักคะแนนครับเก่งครับขอบคุณค่ะผู้หญิงครับคือตั้งแต่น้องเอ่ยมาคำแรกเลยนะคะคือพี่หญิงขนลุกตลอดจนถึงตอนนี้มันทำให้พี่หญิงเห็นว่าศักยภาพของน้องเนี่ยมันไม่เคยลดลงไปตามกาลเวลาเลยรวมกับการได้อาเรนดนตรีเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นนี้นะคะซึ่งมันเป็นหัวใจทศกัณฐ์ที่ดราม่าได้โดนใจพี่มากทุกคำทุกการปล่อยเสียงทุกอารมณ์พี่ไม่มีคำ
จะพูดอะไรชมมากไปกว่านี้นอกจากจะบอกว่าเพลงนี้น้องปิ่นทำได้สุดยอดอะที่สุดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะฮะตัวแทนจากเพชรเสียงเงินน้องปิ่นนะครับขออนุญาตถามโค้ชครับโค้ชพี่ก้องครับเสียงร้องของคนคนนึงมันเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีชนิดนึงทำยังไงให้มันไปกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้อย่างลงตัวและพอดีไม่เกินไปไม่น้อยไปให้มันพอดีพอดีฟังแล้วมันโอเคซึ่งวันนี้ปิ่นทำได้ดีมากได้คุยกับน้องนิดนึงก็เรื่องว่าพี่ก้องเราจะร้องแบบลูกทุ่งหรือสากลดีพอดีหนูได้โจทย์มาแบบนี้ก็เลยบอกว่าร้องแบบหนูได้ก็บอกน้องไปว่าร้องแบบหนูแบบที่เป็นปิ่นวันนี้คือโชว์ความเป็นสตาร์ออกมาได้อย่างเต็มที่มากเอาเป็นว่าได้คะแนนผมได้คะแนนแล้วขอบคุณค่ะแต่จะแบ่งคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้ครับแค่นั้นแหละผมได้คะแนนโอ้โหจะเอาสองคะแนนเต็มหรือว่าจะแบ่งให้คนอื่นแค่นั้นครับโอ้โหมั่นใจมองไปถึงสองคะแนนเต็มนะหรือจะแบ่งหรือเปล่าด้วยแล้วร้องคนแรกด้วยนะฮะไอ้ข่าวว่ากรรมการแต่ละท่านเอ่ยชื่อมาเอ่ยมาเมื่อกี้แบบว่าไม่มีหักคะแนนไม่มีหักคะแนนไม่มีหักคะแนนเดี๋ยวไว้มารอหักคะแนนทีถามเพื่อนๆบ้างน้องปูโชว์นี้จ้ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าขนลุกตั้งแต่เริ่มโชว์มาเลยเป็นโชว์ที่อลังการมากแล้วพี่ปิ่นวันนี้ดูสวยมากค่ะสมบูรณ์แบบมากค่ะครับผมเป็นไงลูกได้ฟังคำจากครูบาอาจารย์โค้ชในวันนี้กับผลงานของเราเมื่อสักครู่ค่ะหนูอะตั้งแต่หนูมีชีวิตการประกวดร้องเพลงมาวันนี้คือวันที่เป็นตัวของหนูมากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือสิ่งที่หนูทำออกไปแล้วผลลัพธ์ก็คืออาจารย์ทุกคนชอบแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่หนูทำหนูก็รู้สึกว่าโอเควันนี้หนูอะถึงเส้นชัยแล้วที่แบบเอาชนะใจอาจารย์ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะครับผมนะฮะน้องปิ่นนะฮะหัวใจทศกัณฐ์ตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินยังคงเป็นสาวร่างเล็กที่พลังเหลือล้นจริงๆเลยครับสำหรับปิ่นพรชนกที่วันนี้ทำผลงานออกมาได้ดีจนคณะกรรมการขนลุกไปตามๆกัน